ถ้าอ่านเกมถ้าไปไม่ถึงสมมติโหวตครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมันจะไปยังไงต่อครับคุณไพศาลมันก็คือในการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานรัฐสภาประธานก็อาจจะจัดการให้โหวตยังไงก็ได้เช่นโหวตวันนี้ไม่ผ่านเอาเลื่อนไปโหวตอีก5วันก็ได้อำนาจในการนัดประชุมเป็นของอำนาจของประธานสภาปิดประชุมเป็นอำนาจของประธานสภาเพราะฉะนั้นก้าวไกลเขาถึงต้องการเอาตำแหน่งนี้ซึ่งเมื่อก่อนเพื่อไทยก็ต้องการตำแหน่งนี้แต่วันนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยเพื่อไทยยอมแล้วให้ก้าวไกลแต่ขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์อยู่ๆก็มีอาการแปลกๆเช่นจะสนับสนุนโหวตให้กับพรรคการเมืองที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนแล้วจู่ๆท่านชวนหลีกภัยท่านก็บอกว่าให้สัมภาษณ์นะคนที่ตีร่างกฎหมายมาตรา112ครั้งที่แล้วตกจากสภาเนี่ยไม่ใช่ท่านเรื่องไม่ได้เสนอถึงท่านแต่เป็นนายสุชาติตันเจริญตีตกครับอันนี้หมายความว่าไงถ้าจะเอาใครสักคนหนึ่งมาสกัด112ต้องไปใช้คือคำพูดของท่านประธานสภาเนี่ยเรื่องนี้ท่านไม่เกี่ยวคนที่ต้องรับผิดชอบที่ก้าวไกลไม่ควรจะโหวตให้เลยคือนายสุชาติตันเจริญใช่ไหมเพราะนายสุชาติเป็นคนตีมาตรา112ตกก็หมายความประชาธิปัตย์จะเสนอท่านชวนเป็นประธานสภาคนที่หนึ่งขณะที่ก้าวไกลเขาก็จะเสนอของเขาแล้วพรรคเพื่อไทยเมื่อยกตำแหน่งนี้ให้กับก้าวไกลแล้วผมเชื่อว่าเขาไม่เสนอแต่อย่าลืมนายสุชาติอยู่พรรคไหนมาก่อนพลังประชารัฐพลังประชารัฐผมเข้าใจว่าพลังประชารัฐจะเสนอนายสุชาติตันเจริญทั้งที่อยู่เพื่อไทยเนี่ยนะใช่ใครเสนอก็ได้ขอให้ มีส.ส.รับรอง20คนครับสมาชิกรับรอง20คนระดับนายสุชาติก็มีคนรับรองอยู่แล้วเพราะเป็นไปได้ว่า3คนแล้วนึกดูสิว่าใครจะได้รับเลือกตั้ง เป็นประธานสภาเอาละสมมติเราเป็นก้าวไกลพอคุณพิธาไม่ได้รับเสียงสนับสนุน376ประธานสภาสั่งปิดประชุมเลื่อนไปอีกครึ่งเดือนแล้วค่อยว่ากันใหม่ดังที่เขาบอกว่าจะเลือกไปเรื่อยๆจนกว่าสวจะหมดวาระแล้วมีคนในรัฐบาลบอกว่าแม้หมดวาระแล้วก็จะรักษาการต่อไปและก็จะโหวตอีกเอาจนถึงพฤษภาคมปีหน้า ใช่แล้วให้สวหมดแต่ถ้าประธานสภาเป็นของเพื่อไทยถ้าประธานสภาที่เขาเห็นว่าการแผ่นดินสำคัญเนี่ยเขาก็มีทางเลือก2ทาง1ปิดประชุมวันนั้นนัดประชุมวันรุ่งขึ้นหรือ3วันโหวตอีกโหวตอีกหรือไม่ประธานสภามีอำนาจนี่เมื่อโหวตคุณพิธาไม่ผ่านก็ให้เสนอคนที่2เสนอแคนดิเดตคนที่2ก็มีการเสนอแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยถูกไหมนี่แหละตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าพรรคก้าวไกลไม่ผ่านผมมั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะได้รับฉันทามติจากสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่จะเป็นแคนดิเดตคนไหนเท่านั้นเองระหว่างคุณเศรษฐากับคุณอุ๊งอิ๊งเพราะคุณชัยเกษมท่านไม่สบายครับแต่สองคนนี้นะถ้าให้ผมถ่ายเนี่ยน่าจะเป็นคุณเศรษฐาซึ่งไอ้ขั้นตอนตรงนี้ตำแหน่งประธานสภามีผลมากมีผลมากแต่ย้อนไปวันที่คุณไพศาลบอกว่าประธานสภาคาดการณ์วันนั้นอาจจะเสนอแข่งกัน3คนจากก้าวไกลจากเพื่อไทยเนี่ยไม่เสนอเองแต่ตามข้อตกลงคือยกให้ก้าวไกลใช่ครับแต่จะมีคนของพลังประชารัฐเสนอคนของเพื่อไทยเดาไว้ว่าเป็นคุณสุชาติตันเจริญคือก็ต้องวัดใจเพื่อไทยว่าคุณจะทำตามสิ่งที่ตกลงเอาไว้กับก้าวไกลหรือคุณจะโหวตคนของตัวเองตามที่พลังประชารัฐเสนอขึ้นมาคือหลักรัฐธรรมนูญบัญญัติชัดเจนว่าประธานสภาเนี่ยเป็นคนกลางจะไม่สังกัดพรรคใดเพราะฉะนั้นจึงบัญญัติให้การเลือกประธานสภาต้องลงคะแนนโดยลับต่างกับนายกนะขานชื่อเปิดเผยและไม่อยู่ในอานัตของพรรคด้วยเช่นพรรคลงมติว่าให้เลือกนายไพศาลครับสมาชิกไปลงคะแนนลับเลือกท่านพิธีกรพรรคจับได้ไปปลดนายไปปลดไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่าไม่อยู่ใต้อานัตมติพรรคเพราะฉะนั้นสมาชิกลงให้ใครก็ได้และไม่มีใครรู้ว่าใครลงให้ใครเพราะลงคะแนนใครดมไม่ได้จับมือใครดมไม่ได้ก็คือคะแนนของคุณหมายถึงถ้ามันเป็นไปตามที่วิเคราะห์นะคะแนนคุณสุชาติก็มากกว่าคะแนนประธานสภาของก้าวไกลไปแล้วคนที่ก้าวไกลชูมาแข่งและถ้าหากว่ากกต.รับรองผลทำใ
สถานการณ์ตัวเลขเปลี่ยนแปลงไปคือตอนนี้ตัวเลขไม่เป็นทางการนี่ก้าวไกลมาลำดับหนึ่งถูกไหมครับ151ถ้าพอถึงเวลาเข้ารีรับรองเป็นทางการเนี่ยเกิดก้าวไกลมีน้อยกว่าเพื่อไทยล่ะเนี่ยมันมีโอกาสเปลี่ยนได้ตรงนั้น